พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำวันนี้ชาวบ้านลุ่มน้ำสงขลามได้ใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรของตนเองนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเขาทำได้อย่างไรผมจะพาไปชมกันครับสภาพปัญหาในการต่อสู้กับอำนาจทุนนิยมและอำนาจรัฐได้คลี่คลายลงแต่ความพยายามของชาวบ้านในการสงวนและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำสงขลามไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยกิจกรรมที่ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำสงขลามจะทำขึ้นเพื่อดูแลอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตลอดลำน้ำมาหลายชั่วอายุคนแต่เมื่อก่อนจะเยอะจริงๆป่ายอมรับช่วงระยะ25ปีมาเนี่ยนะป่าก็เริ่มอยากสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆส่วนที่เคยเห็นแต่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นหลายสายพันธุ์นี่คือผู้นำให้ผลไปแล้ววังป่าถ้าเราสร้างได้ก็เป็นส่วนว่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคือลักษณะนี้นะให้ความหวังกับชุมชนที่ให้ชุมชนคือลักษณะเป็นการเป็นงานคือเป็นงานในสังคมในหมู่บ้านเราก็อาศัยจุดนี้แหละขึ้นมาทำประโยชน์ส่วนบุคคลละเมิดในสิ่งที่มติของสังคมวางไว้ก็ไม่ได้ปรับกันจริงๆเพราะว่ากฎระเบียบในสังคมวางไว้แล้วเราต้องยึดมั่นช่วยกันระยะทางกว่า 1,000 เมตรของแม่น้ำสงขลามในเขตพื้นที่บ้านยางงอยได้ถูกจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์เป็นแบบอย่างให้กับบ้านอื่นๆในเขตลุ่มน้ำสงขลามให้เข้าใจถึงคุณค่าของระบบนิเวศที่มีการใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแม่บทของการวางกรอบกติกาแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่ากรรมการไม่ว่าชาวบ้านถ้าเห็นบ้านอื่นหรือว่าชาวบ้านไปละเมิดเขาก็จะวิ่งมาบอกกับผู้นำว่าคนนั้นละเมิดสิทธิของสังคมที่วางไว้ก็ไปเรียกตัวมาปรับกันซะแต่บุคคลผู้นั้นละเมิดอีกครั้งที่สองเท่าถ้าเป็นครั้งที่สามที่สี่จะมากขึ้นไปตามลำดับของบุคคลผู้นั้นที่ละเมิดสิทธิของสังคมด้วยวิถีชีวิตการดำรงชีพแบบวัฒนธรรมลุ่มน้ำนำไปสู่รูปแบบของการอนุรักษ์ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำด้วยจิตสำนึกที่ดีนำไปสู่ความพยายามสร้างคุณภาพน้ำที่ดีให้เกิดขึ้นกับแม่น้ำสงขลามหาทางลดการใช้สารเคมีลงเพื่อนำระบบนิเวศกลับมาก็ใช้สารเคมีเป็นปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีเป็นยาก็ยาเคมียาปรับศัตรูพืชต่างๆนี่ทวีคูณขึ้นมาเวลาฝนตกซาล้างลงมาก็มาหมักหมมอยู่ที่ลำน้ำอันนี้ปูปลาก็เกิดโรคมีสารตะกั่วมีโลหะหนักยกตัวอย่างเส้นไปหว่านปุ๋ยในนาปลาก็ตายหอยก็ตายกบก็ไหนปูก็หนีเป็นการไม่ดีต่อระบบนิเวศของมันครับถ้ากบมีปลามานั่นก็มันก็กินปลากินแมลงกินอะไรต่างๆในเข้าในของเรามันก็อยู่ในระบบของมันดีอยู่แล้วครับธรรมชาตินะครับการต่อสู้กับปัญหาในรูปแบบต่างๆของชาวบ้านได้สร้างพลังเข้มแข็งของชุมชนที่จะทำหน้าที่พิทักษ์ลุ่มน้ำสงขลามให้คงอยู่คู่ลูกหลานในอนาคต